แต่ไม่ใช่กระบอกนี้มั้ยกระบอกไหนว่าคือปืนโอเคครับพี่มองกล้องนิดนึงครับพี่โอเคครับครับจำไม่ได้ครับจำไม่ได้เลยครับยอมจ้ะเราพูดกับพี่ไหนเดี๋ยวแกกำลังมาเดี๋ยวให้แกอันนี้ทีเดียวดีกว่าไปเอาห้องมาดูผมไปห้องนี่ดีกว่าเดี๋ยวพุ่งกับกำลังมาไปนี่ทีเดียวเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวรออยู่ครับแล้วก็คนน้องเลยปกติครับมือเบื่อวิญญาณเลยปืนเท้ามือยาวๆนี่หรอตองไงพี่จะไปไหนมันดีความพี่ค่ะพี่จ๋าอันนี้ปืนใครปืนของเอาบนดูคนดูกันแป๊บเดี๋ยวที่มันละลูกซองเหรอครับลูกซองครับลูกซองไม่รู้ว่ามีตำรวจมาแต่ผมก็รู้ว่าหลังมาเขาเลยบอกมีตำรวจมาโน่นครับผมก็ยังไม่มีการที่เราอินครับก็เครียดอย่างนี้ครับอย่างไรของผมเนี่ยครับแต่ผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ไปเรียนแบบจากจ่าข้างเลยก็เครียดใช่ไหมครับเครียดเรื่องอะไรโอ้นี่หน่อยการทำงานอยู่เนี่ยจกของรถเข้ามาว่าอะไรอย่างเรื่องอะไรเรื่องตัดสมบัติอะไรนี่เขาหันตัดแล้วครูเนี่ยก็จะโถมผมก็เลยขอใช้รถเขาไปค้นในเศษกิ่งไม้เขาไปทิ้งข้างนอกครับเขาโมโหว่ารถไทยอันนี้ไทยก็เอาไปเลยนี่แบบกลัวเขากลัวว่าสีรถเขาเป็นรอยอะไรนี่ผมก็ไม่ได้ไม่ให้สีรถเขาเป็นรอยหรอกครับครับเขาโมโหเขาว่าผมก็ทนไม่ได้ผมเป็นคนทนอะไรเขาเป็นใครเป็นญาติกันไหมหรือไงเป็นหน้าผมเนี่ยเป็นหน่องเท้าเนี่ยผมเลยทีแล้วเป็นยังไงทีนี้แล้วก็เลยโมโหแล้วก็เลยเอาปืนปืนจากไหนปืนพ่อผมเนี่ยใช่กี่นัดกี่นัดไม่รู้ผมก็เหนื่อยเปลืองแต่ผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ผมว่าจะทำร้ายใครหรอกครับผมไม่ได้ว่าผมมีประสงค์ทำอะไรเพียงแค่ผมบอกผมยิงเฉยยิงระบายอารมณ์ครับยิงธรรมดาเนี่ยผมไม่ได้ไปจ่อจงว่ายิงยิงขึ้นฟ้าว่ายิงไหนไม่จะยิงขู่ยิงอะไรนะไม่ได้ยิงหูครับผมแค่โมโหบันดาลโทสะครับก็แค่นั้นเองครับครับแล้วปืนของพ่อนี่เป็นเคยใช้ปืนของพ่อก่อนไม่เคยใช้ครับแต่ผมเป็นทหารเก่าผมเคยเรียนรู้ทักษะการใช้ปืนเป็นทหารปีไหนผมทหารเกณฑ์ธรรมดาครับแต่ผมสมัครครับ54ครับ254ปดวันไหนปดปีไหนปี54ครับปี54ครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรตอนนี้ผมเรียนบัวต่างๆหลังจากไอ้ตอนแรกก่อนผมก็ไปทำอยู่ระยองมาประมาณ 3-4 ปีเลยกลับมาเลยมีอาชีพเลี้ยงบัวสมัยนี้ได้เด็ดขาดซื้อ
ดงว่าเขาจะถึงที่ตรงนั้นไอ้ตรงที่ปลูกสวนส้มนั่นนะครับพอดีเขาจะโทรมีเรียกเขาจะทำบ้านของเขาจะว่าเขาให้ชาร์จนี่